สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาแนะนำการแต่งเพลงแบบนานาครั้งที่11นะครับคราวนี้ครั้งที่11แล้วนะครับเราก็มาดูความสำคัญของสเกลเสียงนะครับคือเราได้สเกลเสียงแล้วเราหาสเกลเสียงเป็นนะครับถ้าเราหาสเกลเสียงเป็นแล้วนะครับเราก็สร้างคอร์ดขึ้นได้สร้างคอร์ดขึ้นได้โดยใช้สเกลเสียงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคอร์ด C นะครับคอร์ด C คอร์ด C ก็จะประกอบด้วยโน้ตตัวที่1นะครับตัวที่1ก็คือตัว C เองนะครับแล้วก็จะตามด้วยตัวที่3นะครับตัวที่3นะครับตัวที่3มันจะบอกอะไรนะครับตัวที่3นะครับมันจะบอกว่าเป็นเมเจอร์หรือว่าเป็นไมเนอร์นะครับเป็น C major หรือว่าเป็น C minor เรามาดูนะครับถ้าจะเป็น Cเมเจอร์นะครับ C major ตัวแรกก็คือตัว C นะครับโน้ตตัว C ตัวที่3ก็คือตัว E นะครับแล้วก็ตัวที่5ก็คือตัว G นะครับถ้าเราจับโน้ต3ตัวแล้วดีดไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือคอร์ด C นะคอร์ด C มันมาจากอันนี้นะครับตัวโน้ตที่1ตัวโน้ตที่3แล้วก็ตัวโน้ตที่5ในสเกลนั้นนะครับเราหาสเกลได้ปุ๊บนะครับเราก็จับคอร์ดได้ปุ๊บนะเราก็หาคอร์ดได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยโน้ตตัวแรกก็คือตัว C นะครับตัวโน้ตตัวที่2ก็คือตัว3ก็คือตัว E นะครับโน้ตตัวที่5ก็คือตัว G นะครับตอนนี้เรามาดู C minor บ้างนะครับ C minor นะครับเราจะจับคอร์ด C minor นะครับเราก็ต้องจับโน้ตตัวC ตัวแรกก่อนนะครับตัวที่2จะเป็น E flat นะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็น G นะครับ E flat แล้วก็มา G พอเป็น G ในนี้เราจับถ้า3ตัวโน้ตนี้เราจับและกระดีดพร้อมกันอันนี้ก็คือคอร์ด C minor ครับมาดูตัว C major นะครับโน้ตตัว C major กับโน้ตบนC minor นะครับมันจะมีตัวต่างกันก็คือตัวที่3นะครับเป็นตัวกำหนดว่าคอร์ด C เนี่ยจะเป็น major หรือจะเป็น minor นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าบันไดเสียงใน C ในเสียง C ในบันไดเสียงมันก็เอามาสร้างคอร์ดได้นะครับก็คืออย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีเป็นต้นไม่ต้องมีครับเดี๋ยวพอเราได้เราเข้าใจว่าคอร์ดสร้างยังไงนะครับทีนี้เรามาดูที่เราเคยรู้ว่า power chord จับ2เส้นนะครับก็คือจับตัว C กับตัว G นะครับเห็นไหมครับเราก็จับตัว C กับตัว G เพราะนั้น power chord มันไม่มี major ไม่มี minor นะครับแล้วมันเป็นแค่2ตัวโน้ตเราไม่ถือว่าเป็นคอร์ดนะครับแต่เขาก็เรียกกันว่าเป็น power chord นะครับแต่ถ้าเราจับตัว C นะครับแล้วก็จับตัว G นะครับแล้วก็จับตัว C ซึ่งเป็นอีกเป็นคู่แฝดนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอร์ดคู่แฝดคือ do re mi fa sol la ti do นะครับ do อันนี้มันก็รหัสก็เป็นตัว C เหมือนกันซีมันก็คือโดเหมือนกันแต่มันเป็นอีกเขาเรียกว่าออกเทปหนึ่งออกเทปก็คือคู่แฝดนะครับโน้ตคู่แฝดก็คือ C เหมือนกันแล้วก็วิ่งไปจนสุดแล้วก็มันกลับมาเป็นตัว C ตัวโดเหมือนกันเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าคู่แฝดหรือออกเทปออกเทปออก O C O C T A V E นะครับออกเทปออกเทปออกเทปอ่านอะไรไม่รู้ออกเทปนะครับอันนี้คือออกเทปนะครับตัว C แล้วก็มาซ้ำตัวนี้ถ้าเราจับตัว C นะครับแล้วเรากลับจับ
กดโน้ตตัว G แล้วก็กดโน้ตตัว C อีกออกเทปหนึ่งนะครับแล้วก็ดีดพร้อมกันนะครับคราวนี้มันก็จะเป็นคอร์ดนะครับเพราะมันมี3เสียงนะครับ3เสียงนะคือเขาบอกว่าต้องมี3ตัวโน้ตขึ้นไปมันก็มี3ตัวโน้ตเลยครับคราวนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นพาวเวอร์คอร์ดได้ไหมบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นคอร์ดนะครับเป็นคอร์ดถ้าเราจับ3เส้นนะครับแต่ถ้าเราจับแค่2เส้นและดีดมันยังไม่เป็นคอร์ดนะครับงงๆไม่ต้องงงครับมันจะคือมันเป็นหลักเป็นหลักทฤษฎีนะครับเหมือนกับตอนที่เราหาเมเจอร์สเกลนะครับเราก็ตั้งตัว C ขึ้นมานะครับเขียนตัวเราจะหาสเกลตัวไหนก็ตั้งตัวแรกขึ้นมาก็ตัว C sharp D อะไรก็ไล่ไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหาตัวสเกลนะครับของตัว C major นะครับมันก็มีหลักอยู่ว่าเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนะครับถ้าเป็น minor นะครับก็เต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเห็นไหมครับมันก็มีทฤษฎีคือเขาทฤษฎีเขาก็ตั้งมาแล้วนะครับถ้าเราอยากจะตั้งใหม่เราก็ลองคิดนะครับแล้วก็หูดีๆหน่อยครับแล้วก็ฟังแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับได้ครับถ้ายังไม่มีใครคิดคือเขาถ้ายังไม่มีใครคิดแล้วเราคิดเป็นคนแรกนะครับก็จะเป็นทฤษฎีของเราเลยครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องเรียนทฤษฎีที่เขาคิดมาแล้วก่อนนะครับถ้าเขาคิดมาแล้วให้เรานะครับคิดเขาตั้งมาแล้วนะครับพอเราเรียนหมดแล้วเรารู้อ้าวอันนี้เราฟังเสียงแล้วไอ้นี่มันยังไม่มีใครคิดนี่หว่าตั้งขึ้นมาเลยครับนะครับแล้วก็จะเป็นสเกลนะครับสเกลนานาสเกลก็ได้นะครับ ถ้าคิดขึ้นได้นะครับถ้ามันเป็นใหม่ๆเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราหาเราตั้งโครเมติกสเกลก่อนนะครับเขียนโครเมติกสเกลนะครับเสร็จแล้วตั้งต้นเราจะหาสเกลตัวไหนแล้วก็ตั้งต้นโครเมติกสเกลด้วยตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเราจะหาสเกล V นะครับแล้วก็เริ่มเป็นโครเมติกสเกลไล่ตั้งแต่เป็น BC นะครับ BC C sharp D เนี่ยนะก็ไล่ตั้ง B เป็นตัวแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเข้าทฤษฎีที่ว่าเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนะครับแล้วก็ล่างลงมาครับเราก็จะรู้เลยว่าสเกลของ B major เป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราจะหา B minor ก็จะเป็นว่าเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงนะครับเท่านั้นเองครับก็ง่ายๆอันนี้นะครับคราวนี้เราหาสเกลได้นะครับหาตัวโน้ตบนคอร์ดได้นะครับคือคอร์ดก็จะมีตัวแรกนะครับตัวที่3กับตัวที่5นะครับก็เป็นคอร์ดเมเจอร์กับคอร์ดไมเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนคอร์ดต่อไปอีกนะครับมันจะมีมากกว่านี้นะครับเรารู้แล้วว่าเมเจอร์ไมเนอร์นะครับสร้างคอร์ดยังไงเราสร้างสเกลได้เราสร้างรู้ว่าเอาก็คอร์ดนะครับมีตัวแรกกับตัว5นะครับของในสเกลเสียงนั้นนะครับนะมาอันนี้ก็คือทฤษฎีนะครับก็ต้องจำนะครับเพราะมันเป็นทฤษฎีนะครับเราต้องจำว่าคือเขาคิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ต้องใช้ความจำหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ผมก็จะคราวที่แล้วผมทำเนื้อเพลงไว้นะครับมีเนื้อเพลงแล้วก็มีทำนองยังไม่ได้เล่นทำนองยังไม่ได้เล่นคอร์ดไปพร้อมกันนะครับผมก็จะใช้power chord นะครับในการดีดนะครับคือเพลงสมเสร็จนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ฟังดูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับลาด้วยเพลงสมเสร็จนะครับขอบคุณมากครับโอ
ัวเหมือนหมูมีงวงแต่ไม่มีงาเป็นนักปลูกป่าเขาชอบปลูกป่าตัวเหมือนหมูมีงวงแต่ไม่มีงาตัวเขาดากดำหัวดากดำตัวเหมือนหมูมีงวงแต่ไม่มีงาชื่อว่าสมเสร็จเขาชื่อสมเสร็จนะ